เราสามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้กี่ปีและถ้าไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนควรจะยื่นตอนนี้ดีไหมฟังคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้อมแท็กส์บางน้อมครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องของการยื่นภาษีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยมีคำถามมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลยแล้วรู้ตัวว่าได้ขอคืนภาษีหรือถ้าเกิดอยากจะยื่นให้ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นยังไงและคิดแบบไหนพี่น้อมสรุปให้ฟังในคลิปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กส์บางน้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับมาดูความแตกต่างของ2เรื่องนี้กันก่อนครับคือคำว่ายื่นภาษีกับคำว่าตรวจสอบภาษีนะครับคำว่ายื่นภาษีเนี่ยหมายถึงตัวเราที่เป็นผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องเมื่อถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ครับส่วนคำว่าตรวจสอบเนี่ยนะครับหมายถึงการตรวจสอบของสรรพากรครับเขาอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเรายื่นภาษีไม่ถูกต้องหรือเปล่ามีข้อมูลอะไรที่เขาได้มาแล้วอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้เขาสามารถเรียกตรวจสอบภาษีเราได้ครับดังนั้นสรุปตรงนี้ก่อนเรามีหน้าที่ยื่นภาษีครับและสรรพากรเขาก็มีหน้าที่ตรวจสอบภาษีในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับทีนี้ตัวเลขเท่าไหร่ต้องยื่นภาษีนะครับดูตรงนี้ได้เลยครับถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่เป็นคนโสดก็คือมีรายได้มากกว่า 120,000 บาทต่อปีส่วนถ้าเป็นมนุษย์เดือนที่มีคู่นะครับแล้วคู่สมรสไม่มีรายได้ก็จะอยู่ที่รายได้มากกว่า 220,000 บาทต่อปีครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนโสดที่มีรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนแค่เกิน 60,000 บาทต่อปีเราก็มีหน้าที่ยื่นภาษีแล้วล่ะครับและถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีคู่สมรสไม่มีรายได้ยอดรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนเกิน 120,000 บาทเมื่อไหร่ก็มีหน้าที่ยื่นภาษีครับยื่นภาษีแปลว่ามีหน้าที่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเสียภาษีครับดังนั้นถ้าใครอยากยื่นภาษีมีรายถึงเกณฑ์ตามนี้ยื่นได้เลยครับผมทีนี้คำถามที่หลายคนอยากรู้ครับก็คือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราได้คืนภาษีแล้วเราไม่เคยยื่นมาก่อนเนี่ยเราสามารถยื่นย้อนหลังได้กี่ปีมาดูที่มาตรา27นะครับเขาเขียนไว้เลยว่าสามารถยื่นคำร้องขอคืนได้ภายใน3ปีนับจากวันสุดท้ายที่กำหนดยื่นรายการภาษีตามกฎหมายถ้าพูดง่ายๆคือว่าไปดูว่าปีนั้นที่เราจะยื่นภาษีเนี่ยวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่นับต่อไปอีก3ปีครับถ้าวันนี้ยังไม่เกิน3ปีที่ว่ามาเรายังสามารถยื่นขอคืนภาษีได้นั่นเองครับลองมาดูตัวอย่างกันแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราอยู่ที่ปี2566นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าถามว่าปีนี้ตอนนี้จะขอคืนภาษีของปีไหนได้บ้างจะยื่นย้อนหลังได้กี่ปีก็ให้นับถอยไป3ปีครับตัวปี2566นะครับถ้านับตามระยะเวลาการยื่นภาษีของกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะกำหนดให้บุคคลธรรมดาครับต้องยื่นภาษีภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีครับดังนั้นวันที่เป็นวันตัดเชือกแล้วกันฮะก็คือวันที่31มีนาคม2566ครับซึ่งถ้าเรานับย้อนกลับไป3ปีครับก็คือ66เนี่ยย้อนกลับไปเป็น65 64แล้วก็63 31มีนาคมปี63คืออะไรนะครับก็คือวันสุดท้ายของการยื่นแบบปีภาษี2562ครับดังนั้นถ้าวันนี้นะครับใครดูคลิปก่อน31มีนาคม66ก็สามารถยื่นขอคืนภาษีประจำปี2562ได้ครับเพราะมันยังอยู่ในเวลาที่กฎหมายกำหนดและแน่นอนนะครับ62ยื่นได้63ก็ยื่นได้64ก็ยื่นได้และตอนนี้ครับปีปัจจุบันนี้ก็จะลืมยื่นภาษีของปี65ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้จะยื่นภาษียังไงหรือยื่นแบบไหนดูคลิปที่หนอมทำไว้ได้ในลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงนี้ได้เลยครับพอพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนก็มีคำถามเขาว่าเอ๊ะแล้วถ้ามายื่นตอนนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างคำตอบง่ายๆนะครับถ้ายื่นภาษีกับไม่ยื่นภาษีเนี่ยความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันจะไปมีผลกับอำนาจการตรวจสอบย้อนหลังของทางกรมสรรพากรครับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนหลังเราได้สูงสุดคือ10ปีครับถ้าเกิดเราไม่ยื่นภาษีให้ถูกต้องเราไม่เคยยื่นแบบเลยอันเนี้ยเขามีอำนาจตรวจย้อนหลังได้สูงสุดคือ10ปีกันเลยแต่ถ้าเกิดเรามีการยื่นภาษีครับอำนาจตรวจสอบของสรรพากรเนี่ยจะย้อนหลังได้สูงสุดก็คือ5ปีเท่านั้นครับดังนั้นเวลาดูเรื่องของการยื่นภาษีให้ดูเป็นปีต่อปีครับเช่นถ้าปีนี้เรายื่นภาษีอำนาจตรวจสอบของสรรพากรก็จะย้อนหลังได้ไม่เกิน5ปีความหมายคือสำหรับปีนี้ที่ยื่นนะครับเมื่อนับไป5ปีข้างหน้าถ้าสรรพากรไม่ตรวจก็แปลว่าเราไม่มีความผิดหลุดรอดปลอดภัยแล้วครับแต่ก็ต้องบอกว่าข้อกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยไอ้5ปีเนี่ยมันเป็นโทษสูงสุดนะครับถ้าโดยปกติความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงหรือไม่ได้สูงมากเนี่ยแค่ผ่านไป2ปีเราก็ไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังแล้วครับแต่อย่างที่บอกไปเนาะเราดูแค่ปีนี้เท่านั้นก็คือปีที่เรายื่นภาษีครับถ้าปีก่อนหน้าเราไม่ยื่นภาษีนั่นแปลว่าปีก่อนหน้าอำนาจของสรรพากรก็ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้สูงสุด10ปีครับเราดูเป็นปีต่อปีปีไหนยื่นอำนาจเหลือแค่5ส่วนปีไหนไม่ยื่นอำนาจสูงสุดก็คือ10ครับใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยพี่หนอมก็มีทำคลิปแบบละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับสนใจก็สามารถคลิกดูเพิ่มเติมได้เลยครับผมทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายท
ที่หลายคนถามมาครับเกี่ยวกับการยื่นภาษีหลายคนเนี่ยถามว่ายื่นย้อนหลังเนี่ยยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูในระบบของกรมสรรพากรกันครับว่าเราสามารถยื่นย้อนหลังได้กี่ปีครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันต่อเลยครับเอาละครับเมื่อเข้ามาที่หน้ายื่นภาษีของสรรพากรครับจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาครับเขียนว่ายื่นแบบย้อนหลังใช่ไหมครับปีปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยคือการยื่นภาษีปี65ครับเมื่อคลิกคำว่ายื่นแบบย้อนหลังขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามีปีปัจจุบันกับปี2564ครับดังนั้นแปลว่าระบบของทางกรมสรรพากรเนี่ยสามารถให้เรายื่นย้อนหลังได้แค่ปี2564เท่านั้นนะครับอันนี้คือการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตนะแต่ถ้าเกิดจะยื่นแบบกระดาษก็ยังสามารถยื่นของปี62แล้วก็63ได้ครับแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคนที่ขอคืนภาษีเนี่ยก็แปลว่าเราได้ภาษีคืนใช่มั้ยครับแต่คนที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณอยากจะยื่นภาษีให้ถูกต้องสามารถทำได้เช่นเดียวกันครับและไม่จำเป็นต้องย้อนหลังแค่3ปีด้วยเพราะ3ปีที่ว่าเป็นเรื่องของการขอคืนภาษีครับใครอยากจะยื่นนานกว่านั้นหรือก่อนหน้านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็สามารถทำได้ครับเพียงแต่คนที่มีภาษีชำระเพิ่มที่ว่านี้เนี่ยจะต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าเงินเพิ่มหรือว่าดอกเบี้ยกับทางสรรพากรด้วยครับโดยเงินเพิ่มที่ว่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1.5% ต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้นะครับเพราะว่าเราอาจต้องเสียเงินเพิ่มจากการจ่ายภาษีเพิ่มด้วยและนอกจากเงินเพิ่มนะครับถ้าเป็นการยื่นภาษีของปีก่อนหน้าที่อายุความยังไม่หมด1ปีอย่างเช่นปี2564อันนี้อีกอย่างนึงที่เราต้องเสียก็คือเรื่องของค่าปรับอาญาครับซึ่งค่าปรับที่ว่านี้นะครับจะต้องเสียเพิ่มทั้งกรณีขอคืนแล้วก็จ่ายเพิ่มนะครับเป็นค่าปรับไม่ยื่นแบบครับแต่อายุความสูงสุดเนี่ยมันแค่1ปีเท่านั้นครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปครับใครที่คืนภาษีก็ไปยื่นแม้ว่าจะเสียค่าปรับแต่ถ้าภาษีได้คืนมากกว่าก็คุ้มค่าจริงมั้ยล่ะครับส่วนใครอยากยื่นให้ถูกต้องในกรณีจ่ายเพิ่มก็จ่ายทั้งค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มครับอันนี้ก็ทำให้ถูกต้องเพื่อความสบายใจของเราก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทสรุปของเรื่องนี้ครับใครที่อยากจะยื่นภาษีย้อนหลังก็สามารถทำได้นะครับและใครที่รู้ตัวว่าได้คืนภาษีพี่หนอมอยากแนะนำจริงๆครับว่าอย่าลืมเอามายื่นด้วยครับเพราะภาษีเราได้คืนนั้นมันเป็นเงินของเราที่จ่ายเกินไปถ้าสามารถทำได้หรือสามารถขอคืนได้ก็ควรทำนั่นเองครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่หนอมด้วยครับรวมถึงกดติดตามแท็กสำหรับหนอมไว้ด้วยครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ